สวัสดีค่ะมาทำเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกับครัวบ้านหนูกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับเมนูสาคูเผือกซึ่งเมนูนี้ครัวบ้านหนูก็ได้ปรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองค่ะทำทานแล้วอร่อยรสชาติลงตัวก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูค่ะค่ะและก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็มาเตรียมแช่เม็ดสาคูกันไว้ก่อนค่ะใช้สาคูเม็ดเล็กจำนวน50กรัมแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะระหว่างรอก็มานึ่งเผือกต่อเลยค่ะใช้เผือกจำนวน200กรัมหั่นเป็นชิ้นบางๆนึ่งเป็นเวลา15นาทีหรือจนเผือกสุกค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็กรองเอาน้ำออกค่ะแล้วก็เสด็จน้ำทิ้งไว้เดี๋ยวจากนี้เราไปผสมตัวแป้งขนมกันต่อเลยค่ะก็นำเผือกที่นึ่งไว้มาเทใส่ชามผสมเลยค่ะจากนี้ก็ตามด้วยน้ำกะทิจำนวน150กรัมก็ใช้เป็นกะทิกล่องอีกเช่นเคยนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นค่ะเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมจากนี้ก็ปั่นให้ตัวเผือกของเราละเอียดนะคะพอได้แล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะจำนวน75กรัมตามด้วยแป้งมันสำปะหลังอีก25กรัมค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะได้แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีก75กรัมค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก็ใส่เม็ดสาคูที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะคนให้ตัวเม็ดสาคูเรากระจายให้ทั่วขนมนะคะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปเตรียมตัวนึ่งกันเลยค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะขนาด7เซนค่ะก็ทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วนะคะขนมจะได้แค่ออกมาได้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วก็ตักขนมลงไปให้เกือบเต็มถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา20นาทีหรือจนขนมสุกค่ะค่ะขนมของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้ก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันค่ะระหว่างที่รอให้ขนมเย็นตัวเราก็มาเตรียมตัวมะพร้าวไว้โรยหน้าขนมกันค่ะก็ใช้เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกนะคะมาผสมกับเกลือสักเล็กน้อยค่ะให้แค่พอออกรสชาติเค็มๆนะคะค่ะพอขนมเย็นตัวลงแล้วเราก็มาแกะออกจากพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะล่อนออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหน้าตาของขนมที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์ให้หมดค่ะเดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวกันค่ะก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะหรือใครจะเอาตัวขนมนี้ไปคลุกกับมะพร้าวเลยก็ได้ค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาขนมของเราก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันเลยนะคะค่ะขนมของเราก็อร่อยมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นเผือกเนื้อนุ่มแล้วก็หนึบหน่อยๆรสชาติหวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากเมื่อทานคู่กับมะพร้าวที่คลุกเกลือนะคะก็ออกเค็มหน่อยๆถือว่าเข้ากันเลยทีเดียวค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานที่ทำทานเองได้ง่ายๆจากครัวบ้านหนูนะคะแล้วก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองไปทำทานกันดูค่ะและสุดท้ายถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ